ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยน้องคนนี้แหละครับคุณผู้ชมครับคือเด็กทารกหญิงคนนี้เนี่ยเธอถูกนำมาทิ้งไว้บริเวณซอยคุ้มเกล้า21เข้าซอยไปประมาณ100เมตรบนถนนคุ้มเกล้าเขตลำประทิวเขตลาดกระบังนั่นเองนะครับกรุงเทพมหานครชาวบ้านบอกว่าน่าจะถูกทิ้งมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็มีคนเพิ่งไปพบน้องช่วงเช้าเป็นเด็กทารกเพศหญิงครับอายุประมาณ1วันเท่านั้น ที่บอกว่าคิดว่า1วันเพราะว่าเธอยังมีสายรกติดอยู่กับตัวเด็กอยู่เลยนะครับ ขณะเดียวกันภาพนี้ก็ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะมากสร้างความสลดหดหู่ใจให้กับผู้ที่เห็นเนื่องจากว่าตามร่างกายแล้วก็ใบหน้าของน้องเขาเนี่ยเต็มไปด้วยรอยยุงกัดมดกัดเต็มไปหมดเลยคือแทบจะทุกจุดเลยครับแดงไปหมดเลยเป็นผื่นตุ่มแดงทั่วทั้งหน้าลำตัวทำให้หลายคนแสดงความเห็นว่ามันเศร้าสะเทือนใจจริงๆนะครับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับน้องเขาพร้อมกับให้กำลังใจทารกน้อยที่ถูกทิ้งขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนหาพ่อและแม่ของเด็กน้อยรายนี้นะครับว่าเป็นใครนำมาทิ้งลูกแบบนี้ไม่ได้นะครับคือลองคิดดูดิขนาดเราถูกยุงกัดอะแค่นิดเดียวเรายุงแสบคันเลยนะน้องเขานี่เพิ่งเกิดได้1วันแล้วถูกกัดแบบทุกอนูของร่างกายแบบนี้คงทรมานมากครับคุณผู้ชมครับแดงพร้อยไปทั้งตัวเลยนะคะ